มีควานช้างวัยรุ่นอายุ19ใช้ตะขอสับลงไปบนช้างสับชนิดที่ว่าเขาบอกว่าสุดแรงเกิดอ่ะดูคลิปนะคะสับแบบไม่ยั้งเลยแล้วสับทีๆนี่คือสับเยอะมากท่านผู้ชมคนโพสต์ที่เขาเป็นห่วงช้างตัวนี้นะคะคนโพสต์เขาบอกว่าเฉพาะเขานับในเวลา27วินาทีนะพี่ไก่17ครั้งแล้วสับแบบสุดแรงอะค่ะคือโอเคมีด้านที่ใช้สันบ้างแต่บางครั้งก็หันด้านที่เป็นคมสับลงไปแล้วสังเกตนะคะว่าช้างเชือกนี้เป็นยังไงซุดลงไปซุดลงไปเวลาที่ถูกขอสับล่าสุดวันนี้มีการทำพิธีขอขมาแล้วนะคะเอาตัวควานช้างคนนี้แหละมาขอขมาพลายจันเจ้าเป็นการขอขมารุกขเทวดาที่คุ้มครองดูแลช้างพลายจันเจ้าพลายจันเจ้าเนี่ยอายุ18ปีนะคะส่วนควานช้างวัยรุ่นคนนี้ชื่อควานพีอายุ19ปีดูบรรยากาศตอนขอขมานะคะครับขอโทษขอมาบุญเทวดาช้างที่มีสุขพระองค์แล้วก็พลายจันเจ้าเลยติดช้างมาขอโทษจริงๆครับขอโทษไปทางกราบขอโทษผมมาไปทางกองช้างผู้อาวุโสท่านเนี่ยผมคือตอนที่เราทำไปเนี่ยมันเกิดจากอะไรอะจ๊ะเกิดจากน้องเขาเป็นไม่รุ่นนะครับมาลงเขาธรรมดาครับนี่ค่ะคือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วังช้างอยุธยาแลพเนียดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะทางวังช้างเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะหลังเกิดเหตุการณ์สั่งพักงานควานพีคนนี้ทันทีและดำเนินคดีเองนะท่านผู้ชมดำเนินคดีข้อหาทารุณกรรมสัตว์เองวังช้างบอกอย่างนี้ค่ะบอกว่ายอมรับเลยว่าเป็นความผิดพลาดของทางวังช้างเองแหละที่ให้ควานช้างวัยรุ่นขาดประสบการณ์อายุเพียงแค่19ปีมาควบคุมดูแลช้างซึ่งก็เป็นช้างหนุ่มวัยรุ่นเหมือนกันก็เลยกลายเป็นคลิปนี้แต่สาเหตุที่ให้ควานพีคนนี้มาดูแลพลายจันเจ้าก็เพราะว่าพลายจันเจ้ากับควานพีเขาผูกพันกันคือโตมาด้วยกันพลายจันเจ้าก็เลยคุ้นเคยและยอมเชื่อฟังคำสั่งของควานพีคนนี้คนเดียวสนิทกันคุ้นเคยแต่ขาดประสบการณ์ส่วนสาเหตุที่ไปตีอย่างนี้ค่ะคือมันเป็นวิธีการที่ชาวช้างเขาทำเวลาช้างทำนิสัยที่ไม่ควรทำแล้วคืออะไรล่ะพลายจันเจ้าเนี่ยมีนิสัยเสียอยู่จุดหนึ่งก็คือชอบใช้งาไปแทงช้างตัวเมียที่อ่อนแอกว่าโดยเฉพาะช้างตัวเมียที่ตั้งท้องอะค่ะก็จะไปแทงอย่างเงี้ยตลอดแต่อย่างอื่นเขาดีหมดนะพลายจันเจ้ารูปร่างคดชะลักทุกอย่างดีหมดเลยกำลังฝึกให้ออกโชว์ด้วยซ้ำแต่ชอบไปแทงตัวเมียควานพีก็เลยต้องใช้ขอเนี่ยเพื่อเหมือนเป็นการปรามว่าไม่ให้ทำเนี่ยคุณลายทองเหรียญมีพันเจ้าของวังช้างอยุธยาแลพเนียดและประธานชมรมโคชบาลเองก็ยังยอมรับเลยนะคะว่าแบบนี้มันรุนแรงเกินไปเพราะฉะนั้นนอกจากดำเนินคดีแล้วต้องมีการทำพิธีขอโทษขอขมาบังเอิญวันนั้นน่ะเราไม่มีช้างงาใหญ่มีแต่เขาน่ะใหญ่สุดก็อาจจะรู้สึกว่าวันนี้ใหญ่ก็เลยอยากจะทำนู่นทำนี่ตามอำเภอใจที่ควานก็อาจจะไม่ยอมแล้วการลงโทษก็อาจจะดูฮึกเหิมไปหน่อยก็ต้องรับโทษกันไปบทลงโทษนี่ค่ะตามวิถีของชาวช้างก็คือขอขมากราบลงที่เท้าของช้างเลยนะคะส่วนทางคดียังไงนี่ๆๆดูตอนกราบนะคะขอขมาบอกกล่าวขอขมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมีดอกไม้ใช่ไหมคะแล้วก็มีกล้วยดอกไม้ก็แยกไปส่วนกล้วยเนี่ยตัวควานพีก็เอาให้กับพลายจันเจ้าพลายจันเจ้าก็รับกล้วยไปกินจากนั้นควานพีก้มลงกราบก็คือบริเวณที่เท้าของพลายจันเจ้านะคะเดี๋ยวลองดูนี่จังหวะนี้ขอโทษผมมาพยานกรช้างผู้อาวุโสท่านเนี่ยผมช้างก็ได้กราบลงไปด้วยนะช้างก็กินกล้วยเท้าการกราบเทวดาการเท้านี่ค่ะแต่อันนั้นคือวิธีชาวช้างแต่คดีอาญามันก็มีนะคะที่จริงเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ทางวังช้างเองที่จะดำเนินคดีควานของตัวเองมูลนิธิ Watchdog Thailand ค่ะเดินทางเข้าแจ้งความดำเนินคดีข้อหาทารุณกรรมสัตว์กับควานพีคนนี้นะคะแต่ปรากฏว่าเจ้าของวังช้างพาตัวควานพีไปแจ้งความและพาไปมอบตัวด้วยตัวเองในเวลาเดียวกันเห็นว่าจะบอกให้เป็นกรณีตัวอย่างนะคะเนี่ยดำเนินคดีเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนอาการของพลายจันเจ้าเป็นยังไงบาดแผลมีเพียงเล็กน้อยนะคะและสัตวแพทย์ประจำวังช้างก็ดูแลแล้วตอนนี้มีควานช้างอาวุโสคนใหม่มาดูแลก็เห็นว่าเข้ากันได้ดีนี่แผลครับ
อ่ะ